การเมืองเรื่องท้องถิ่นที่กำลังเกิดการเลือกตั้งนายกอบจและมีพาเลตขบวนของนายกอบจประกาศลาออกก่อนครบวาระเป็นตัวสะท้อนภาพหนึ่งของการเมืองท้องถิ่นในระนาบของบ้านใหญ่ครับโอ้นี่ตอนนี้ลาออกกันแล้วเนี่ย20อบจ เนื่องจากว่ามันเห็นความสำเร็จของผู้นำร่องในยุคแรกผู้นำร่องยุคแรกต้องยกให้3คนนี้ฮะ3เกลือหัวแข็งครับนี่2พฤษภาคม67จุดเริ่มต้นของอบจลาออกก่อนที่จะเลือกตั้งจริงเนี่ยในรอบนี้ที่ครบเทอมเนี่ยกุมภาปีหน้านะจุดเริ่มต้นมาจากคำรณวิทย์ทูปกระจ่างครับนายกอบจปทุมแล้วทำหน้าที่เป็นนายกรวมในสมาคมของอบจภาคกลางนะลาออกคำรณวิทย์บิ๊กแจ๊ดลาออกสักเซสไหมตกลงบิ๊กแจ๊ดรอบแรกแพ้เลือกตั้งเนื่องจากเพื่อไทยลุมสกรัมครับพอรอบหลังเพื่อไทยไม่เท่าไหร่ฮะคุณทักษิณลงทักษิณลงแต่ครั้งสองคุณทักษิณไม่ลงสอนน้องแต่สุดท้ายคิดว่าบอททอมไลน์สุดท้ายสักเซสสักลาออกก่อนสักเซสชนะเป็นนายกอบจหลังจากถูกเบิร์ดกะโหลกไปหนึ่งทีอบจคนต่อมาพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงครับเป็นยังไงล่ะนี่นายกอบจนครสวรรค์ลูกพี่ใหญ่อยู่แถวนั้นล่ะภาคเหนือตอนกลางครับภาคเหนือตอนกลางปรากฏว่าลาออกลงเลือกตั้งประธานโทษครับนำเดียวคนเดียวเลยสักเซสสักเซสประสบความสำเร็จสมศักดิ์จันทพิงอืมคนต่อมาจับมือกันเนี่ยนายกอบจอ่างทองสุรเชษฐ์นิ่มกุลครับเออนี่ลาออกมารับเลือกตั้งบอกว่าภาคกลางเนี่ยหลังจากเนี่ยน้ำจะท่วมใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ารอจนเดือนกุมภาปี68ไม่ทันเพราะออกมาตรการอะไรไม่ได้ไอ้นั้นคือเหตุผลฉากหน้าครับแต่จุด3คนที่ออกมาเมื่อกี้ตอนแรกตั้งแต่2พฤษภาที่คิดมาก่อนเนี่ยครับก็บอกโอ้โหนี่คนคิดเนี่ยมันใกล้เคียงกับพวกสายสีน้ำเงินฮะใช่แล้วถ้าดูเครือข่ายแล้วเนี่ยใกล้เคียงมากไม่กี่คนมากเลยครับพี่โอบอกเองเนี่ยลูกพี่อยู่แถวอะไรนะฝั่งเหนือตอนล่างใช่มั้ยใช่โอ้โหปรากฏว่าฉากหลังเขาจริงๆชิงธงการนำเลยคู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวคุณดูนะชิงการนำคู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวก็ถามว่าจะนี่จะสมัครเดือนธันวาเลือกตั้งกุมภามันไม่นานแล้วลาออกทำไมฉากหน้าบอกว่าโอ้เดี๋ยวงบประมาณน้ำท่วมฉากหน้าแต่ฉากหลังข้อเท็จจริงข้อหนึ่งนี่แหละชิงการนำคู่ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทันโดยเฉพาะใครส้มตั้งหลักไม่ติดครับโดยเฉพาะส้มนี่แหละคัดคนยังลังเลว่าจะเอายังไงจู่ๆพอเขาลาออกปุ๊บไม่ทันแล้วใช่ไหมเพราะบ่มต้นไม้ต้นกล้าเติบโตไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางโซ่เมื่อคิดว่าอ๋อกุมภาก็วางสเต็ปวางไทม์ไลน์นับย้อนหลังทางนู้นชิงกันนำพอ 3-4 คนแบบประสบความสำเร็จลาออกตามกันแล้ว20แล้วตอนนี้นะครับอ้าวอันที่2เหตุผลฉากหลังที่2ต้องการเช็คลิสต์ตัวแถวสจก่อนเลือกตั้งปลายปีคืออย่างไรแต่ฮะสจเนี่ยมันต้องเลือกตั้งตามเทอมใช่นะเพราะนั้นมันลาออกก่อนไม่ได้ลาออกนี่คือจบเลยเพราะนั้นเขามาดูก่อนว่าพอเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งตอนนี้อบจเนี่ยใครอยู่รอบ้างถูกใครอยู่กับรอบ้างเนี่ยเวลาส่งสจได้ส่งถูกถ้าไม่ช่วยรอตอนนี้ตอนสจไม่ส่งเช็คลิสต์ครับตอนนี้นำล่องที่ลาออกกันที่ลาออกแล้วเลือกตั้งแล้วนะนี่ชัยธวัฒน์เนียมสิริไอ้นี่เลยชนะไหมตัวแทนธนาวุฒิตระกูลทิมสุวรรณสังกัดอะไรคิดว่าสังกัดบ้านใหญ่ตระกูลทิมสุวรรณทิมสุวรรณสมัยเดิมเนี่ยโอ้เขาบ้านใหญ่นะบ้านป่าทิมสุวรรณภูมิใจไทยครับเพื่อไทยภูมิใจไทยครับเพื่อไทยนะสปอร์ตเดิมเพื่อไทยเลยหลังภูมิใจแล้วหลังภูมิต่อมานี่ฉลามดำสมศักดิ์จันทพิงขาใหญ่ตัวจริงเสียงจริงในปากน้ำโพครับสังกัดอะไรสังกัดใครรู้ไหมเขาคือพันธมิตรอันเข้มแข็งของบ้านอุทัยธานีชาดาไทยเศรษฐ์ภูมิใจไทยเห็นยังนี่เป็นเขาเรียกอย่างนี้กันเลยนะเออโอ้นี่ภูมิใจไทยเยอะนะใช่นี่ก็ภูมิใจนายกตีเป็นไงนายกตีสุรเชษฐ์ทองอ่างทองสำนึกรักบ้านเกิดอ่างทองไอ้นี่สายใครครับสายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลตอนนี้ลูกสมศักดิ์ไปอยู่ไหนแล้วคุณอยู่ภูมิใจไทยครับโอเคเอ้าบิ๊กแจ๊ก็บอกโอ้ยสังกัดภูมิใจไทยด้วยไหมไม่ชัดเจนชัดครับนี่ผมถามมาแล้วชัดทันไหมผมถามมาแล้วว่ารอบที่แล้วทำไมไปตามสอยบิ๊กแจ๊ล่ะเออลูกพี่ก็บอกว่ามึงซ่ามากเอาสักปึ๊กหนึ่งแล้วพอตอนนี้
พอแล้วพอแล้วรู้แล้วน้องรู้แล้วเออน้องรู้แล้วน้องรู้แล้วแต่น้องเดิมทีอยู่เพื่อไทยครับครับตอนหลังยกทีมไปสังกัดภูมิครับโหนี่เกมนี้ต้องบอกจุดเริ่มต้นของการวางหมากนี้คือมาจากสายความคิดของสายภูมิใจไทยอ้าวร้อนภูมิใจเข้าหมดเลยนะนี่ต่อมาสอสมทรงสอสมทรงโอ้โหขาดยุทธยานี่ขาดลอยเลยนะพันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยศึกษาคือใครเออนี่นี่นี่เป็นนายกพระนครศรีอยุธยานะครับมารดาของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยสอสมทรงลาออกพักอะไรภูมิครับโอ้โหนี่5คนแรกนี่ภูมิหมดแล้วนะอ้าวคนที่6จากไหนอีกหลังจากนั้นนะครับบ้านใหญ่ต่างๆลาออกกันพรวดเลยนี่เจต้อยชัยนาทกิตนายิ่งทวีราบไอ้นี่ชัยนาทครับบ้านใหญ่ที่ไหนตอนนี้นาคาใสครับพักอะไรรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยเริ่มได้แล้วนายกอ่างทวัฒน์สุทธิวงศ์ไอ้นี่พะเยาครับสายไหนสายธรรมนัสเลยไม่ต้องบอกต่อมามนชัยวิวัฒนาธิษณุโลกสายไหนสายเพื่อไทยสายเพื่อไทยเพื่อไทยเริ่มมาหน่อยแล้วเพื่อไทยเริ่มมาหน่อยแล้วนี่รอบนี้จะสู้กันมันหยุดเลยกำนันตุ้ยกำนันตุ้ยสายใครนำทับไปแล้ว กำนันตุ้ยมีสองสายนะสายหนึ่งคือสายภูมิครับอีกสายนึงอีกสายหนึ่งคือสายผู้กองผู้กองครับนี่เหรอตอนนี้เขาเลยรวมพลังกันไงรวมพลังเมืองโอ่งราชบุรีครับชนะลิ้วเลยนายกต้องนายกต้งชุมพรเป็นไงสายอะไรสายจุมพลจุลสายไงลาออกตอนนี้รวมไทยสร้างไอ้รวมไทยสร้างชาติอ้าวนายกปุ้ยนายกตุ้ยชัยภูมิครับไอ้นี่ภูมิใจไทยภูมิใจไทย นี่ตัวแทนตระกูลแทนทรัพย์ครับชัยภูมิแทนทรัพย์คือใครแทนทรัพย์เลยแทนทรัพย์ไม่ต้องถามเลยสำลิดสำลิดแทนทรัพย์ใครภูมิครับนั่นคือที่เลือกตั้งไปแล้วนี่จะเห็นนะคะแนนนะและอันนั้นยังไม่จบนะที่จะเลือกตั้งอีกเห็นยังเมื่อกี้ภูมิใจไทยเข้ารอบเกือบเยอะนะวันที่6ตุลายโสและนองอุทัย3ปยขอนแก่นสุโขทัยและรอวันกำหนดเลือกตั้งมีเพชรบุรีอุดรธานีนครศรีธรรมราชและก็สุรินทร์นะโอ้ที่ดุเดือดเลือดพล่านตอนนี้นะมีที่สายใต้นะดุเดือดเลือดพล่านอยู่2ที่ที่ไหนนะ1คือที่สุราษฎร์ธานีโอ้โหสุราษฎร์ใช่ใช่โอ้โหมีมันคนหนึ่งกำนันศักดิ์เคยอยู่รวมไทยใช่แต่ตอนหลังรวมไทยไม่ส่งกำนันศักดิ์โอ้นี่มันรวมไทยไม่ส่งกำนันศักดิ์กำนันศักดิ์หังไปซบอีกฝั่งหนึ่งขณะเดียวกันทีมประชาธิปัตย์เดิมรวมพลกันชุดเดียวตอนนี้สจเขาบอกว่าแม่โสมาช่วยเถอะแม่โสแม่โสตอนนี้ป้าโสกับคืนลังครับป้าโสคือภรรยาชุมพลกาญจนะสนุกฮะอันนี้นครศรีธรรมราชแม่ของสอ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 แทนชัยชนะเดชโชประกาศลาออกเปรี้ยงเดียวคราวนี้สนุกเลยครับนั่นต้องรอวันเรื่องนี้เอาวันที่6ตุลาก่อนใกล้ๆนี้มี3จังหวัดยะโสธรอุทัยนะแล้วก็ระนองเอางี้นะไม่ว่าใครชอบเสียงไม่ชอบเสียงแต่ผมว่านี่พระเด็จนุ้ยเปรียไอ้เครือญาติของสินชัยนุ้ยเปรียครับผมว่ามาเหมือนพระแห่มาเลย พระแห่ดีนะดี สมัยดำนะที่นั่นน่ะเขามีตระกูลทุ่งทองตระกูลนุ้ยปรีตระกูลชัยเศรษฐ์พอเขารวมเป็นหนึ่งใครจะสู้เขาล่ะจะสู้ได้อันนี้ก็นี่ก็ภูมิใจไทยใช่ไหมอ้าวนายกยโสวิเชียรสมวงไอ้นี่เพื่อไทยเพื่อไทยครับและเครือข่ายยะโสเนี่ยครับรอบแล้วเขาแพ้แตกจากส้มนี่แหละครั้งนี้เขารวมพลังกันใหม่ครับและมีพันธกิจอยู่เรื่องหนึ่งคือนายกอบจยะโสจะต้องจัดสรรสจรอบต่อไปของยะโสด้วยนั่นแหละชัดเจนเห็นไหมล่ะยะโสเสร็จแล้วก็ละนองเนี่ยอันนี้ก็ภูมิใจไทยนี่นับไปส้มยังไม่มีลุ้นทั้งจังหวัดเลย20กว่าจังหวัดพี่วีครับผมได้ยินว่าลำพังนายกอบจระนองครับคนจังหวัดเล็กๆถึงก็มีเครื่องบินเจ็ตลงไปวางแผนอ๋อพอดีเป็นเคยระนองเป็นเคยระนองต้องบินไปเป็นเคยระนองต้องบินไปอยู่เลือกตั้งนายแล้วก็วันที่3พยฮะมีที่ขอนแก่นกับสุโขทัยโอ้เขาบอกนี่20จังหวัดที่เห็นเร็วๆเนี่ยยังไม่มีโอกาสของส้มเลยนะพี่รู้ไหมเดือดเดิมพันที่สุดตอนนี้จะอยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นนะใช่ขอนแก่นระหว่างพงศักดิ์ตั้งวานิชพงษ์เนี่ยกับวัฒนาช่างเหลาใช่ไหมชื่ออะไรลูกลูกไง
วัฒนาช่างเหลานี่แหละแต่ว่าเพื่อไทยก็ประกาศช่างเหลานะตอนนี้เขาฟัดสู้กันนัวเนียเลยนะสุโขทัยมีปัญหาไหมสุโขทัยไม่มีปัญหาครับสายส่งสมศักดิ์สุโขทัยไม่มีใครระทมเพราะสมศักดิ์จัดการหมดครับ ไม่มียาดำเบียดแทรกครับครับเพราะปักหมุดว่าต้องยกจังหวัดให้ได้นี่คือเกมของนายกอบจที่ตอนนี้ชิงลาออกไปแล้ว20จังหวัดนะหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีต่อเนื่องอีกไหมตามกำหนดการจริงๆเทอมก็คือเลือกตั้งเดือนกุมภาเพราะทุกคนเห็นโอกาสว่าการลาออกก่อนตรงนั้นสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งนายกอบจได้ครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ